สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกไก่ต๊อกนะครับลักษณะของไก่ต๊อกใบเขาจะคล้ายๆกับม้าลายนะครับสีเหมือนกันเลยนะครับแต่ใบเขาจะมีความกว้างกว่านะครับแล้วใบปลายยอดจะหุบเข้าหากันนะครับนี่ครับจะหุบเข้าหากันแบบนี้นะครับส่วนม้าลายใบเขาจะเล็กนะครับแต่ใบเขาจะไม่หุบนะเขาจะตั้งๆนะครับใบอันนี้ก็ผมก็แบ่งจากเพื่อนในกลุ่มมานะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่ครับลักษณะใบจะหุบเข้าหากันนะครับเดี๋ยวเรามาลงกระถางกันเลยครับรากยาวเดี๋ยวผมจะตัดรากออกนิดนึงนะครับจะลงกระถาง6ต้นนะครับกระถางนี้ผมได้ใส่ดินไว้แล้วนะครับพอดีเหลือจากที่ปลูกยิมโนแม่ลูกดกนะครับแต่พอดีเหลือ6กระถางนะครับผมก็จะคุ้ยจะแหวกหินแล้วก็วางลงไปเลยนะครับรากสั้นก็จะปลูกง่ายนะครับเพราะว่าวางลงไปก็ใช้ได้เลยนะครับ
แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับส่วนต้นนี้จะยังไม่ปลูกนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปวิธีขยายพันธุ์อีกคลิปหนึ่งนะครับเขาจะสามารถอยู่ได้หลายวันนะครับเขาจะไม่ตายนะครับจากด้านบนก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเอาม้าลายที่เคยช้ำหน่อไว้มาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นม้าลายที่ช้ำหน่อไว้นะครับสังเกตใบเขาจะเริ่มตั้งแล้วนะครับรากเขาก็เดินดีแล้วนะครับใบเริ่มตั้งแล้วต้นนี้ก็รากเดินดีแล้วนะครับใบเขาจะตั้งและมีสีขาวขึ้นเยอะแล้วนะครับส่วนที่รากจะไม่ค่อยเดินนี่ครับตอนนี้รากยังเดินไม่ดีนะครับเขาใบยังงอๆอยู่นะครับตอนนี้ก็รากเริ่มจะเดินใบเริ่มตั้งแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ